สวัสดีครับพบกับรายการ Move Weekly Highlight ดอกนานมากไม่ใช่ก็เขาถูกบีฟมาว่าแต่ละสัปดาห์เนี่ยต้องมีวิธีการเปิดไม่เหมือนกันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปจะไปเดินจากหน้าลิฟต์สตูดิโอมาแล้วเดินบิดตุดเข้ามาเลยคอยดูเดินเข้ามาแบบดูแบบสตูดิโอดูใหญ่เนอะอะไรเงี้ยเหมือนรายการสีส้มๆอ่ะเปิดออกมาเป็นแบบพระธาตุพนมเห็นไหมวันนี้แต่งตัวตีมอะไรนี่ก็วันนี้แคปคุณแคปเข้ามากับฝนใช่ก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบว่าพายุฤดูร้อนเนาะเข้าทั่วประเทศเลยทีเดียวคุณขาณจุดนี้ค่ะไหนๆเพื่อนใส่แล้วก็อยากจะอวยเพื่อนนิดนึงอวยคูมเพื่อนหน่อยว่าไม่เอาไม่เอาเอาอวยธรรมดาพออวยธรรมดาพออวยธรรมดาพอเพื่อนไปซื้อเสื้อกันฝนตัว 1,000 บาทค่ะซื้อมาเลยพาร่มไม่ไหนแต่ให้ป้าสีเย็บให้ก็ได้ป้าสีเย็บได้จริงอ่ะเสร็จแล้วต้องเป็นอย่างงี้เราก็ต้องเอามือไขว้หลังไว้แล้วก็ประมาณนี้นะพวกเราเราอยู่กันแบบนั้นเนาะก็สัปดาห์นี้นะคะก็เต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยก็อย่างว่าสัปดาห์นี้มาในคอนเซ็ปต์ผู้แล้วก็คอนเซ็ปต์หนังเดี๋ยวนะแล้วอย่างเป็นคอนเซ็ปต์ผู้คอนเซ็ปต์หนังแล้วคอนเซ็ปต์หนังแล้วอย่างนึงคือขายคือแค่พูดก็รู้แล้วไงว่าอันนี้คือเป็นประเด็นที่แบบว่าโอ้ฟิลตั้งอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยผิดแล้วค่ะประกาศตรงนี้นะคะตั้งแต่เทปที่4เป็นต้นไปนะคะคุณทางฟิลเวอร์ไม่ได้ทำคุณทางฟิลเวอร์ไม่ได้ทำสคริปต์อีกต่อเลยค่ะเอ้ยวันนี้มีสคริปต์ของฟิลไม่ใช่เหรอสคริปต์อะไรอ่ะเรื่องแรกนี่แหละเรื่องแรกใช่แต่ว่าฟิลไม่เป็นคนทำไงเขาให้ฟิลเลือกคือถ้าเกิดฟิลเลือกแล้วเขาจะไม่เอาก็ได้ไงแต่เขาก็เอาไงไอซีไอซีเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นฉันไม่ผิดเออกินน้ำในรายการได้ด้วยหรอฮะหิวน้ำเออเพิ่งรู้เขาทำได้ไงก็พักกินน้ำก่อนมานี่ค่ะคุณผู้ชมเริ่มที่ข่าวแรกเอ้ยเดี๋ยวก่อนไปข่าวแรกถามหน่อยสิที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอยากรู้ว่าคุณผู้ชมเนี่ยไปทำอะไรกันมาบ้างแล้วก็แบบว่าเดี๋ยวมันมีเทศกาลอะไรให้ทำอะไรไม่ใช่คืออย่างเงี้ยมันมีเทศกาลอะไรตอนนี้ฟิวต้องการอยากจะปฏิสนธิคุณผู้ชมในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์เออได้แหละกับคุณผู้ชมในเรื่องของแบบว่าเออเข้ามาคุยเมาส์มอยแจ็คกิ้งแก๊สหน่อยในแบบใต้โพสต์ในยูทูบของเรานะครับยังไงฝากเข้าไปกดไลค์กด subscribe ในยูทูบนะครับเซิร์ชคำว่า Boom Channel และ Facebook Instagram Twitterคอมพิวเตอร์นะฮะบูมชาแนลนั่นเองชื่อเดียวกันเม็ดลาวนี่ฮะสามารถไปกดได้เลยนี่ครับเป็นภาษาใต้สิก็เม็ดลาวก็เม็ดลาวก็คือหมดแล้วก็ไปกดอีสาน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 หมดแล้วทำไมวิกนี้แล้วแบบว่าโตไม่อยู่ตรงกลางก็ไม่มีใครจัดอ่ะค่ะนี่ขยับนิดนึงนะคะอ่ะข้อรายการดีเอาไปอยู่ตรงกลางอย่าขยับค่ะเออขยับมาเออต่อนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเริ่มที่ข่าวแสดงว่าที่ผ่านมาเสียเวลาหมดไม่เสียไม่เสียก็คือจะเล่าให้ฟังก็อ่าโอเคอ่ะข่าวแรกเลยค่ะเข้าไปนะโอเคข่าวแรกนะคะเรามาเริ่มแบบนี้นะคะหน้าฝนบนหน้าร้อนหลังจากฝนตกก็ต้องมีอากาศที่ออฟอ้าวแล้วก็รู้สึกร้อนเนื้อร้อนตัวขั้นเนี้ยขั้นตัวแบบว่าขนลุกขนชันนะคะแต่ข่าวนี้นี่แบบว่าไม่ได้ชวนให้แบบว่าร้อนหรืออะไรเลยนะเฮ้ยชวนร้อนสิเริ่มประเดิมด้วยข่าวแรกข่าวแบบนี้เลยนะใช่ก็คือพอสมมติเรามาดูปุ๊บเรารู้สึกว่าอุ้ยเรารู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวอะคุณกำลังร้อนแต่ร้อนนั้นด้วยอะไรก็ต้องไปดูรูปนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปไปทีละคนนะก็คือเขารวบรวม20ดาราถอดเสื้อแบบฟินๆนะ20ดาราหน้าร้อนแล้วก็มีการแบบถอดเสื้อไทยแบรนด์นิตยสารกันบ้างหรือว่าถอดเสื้อพาลูกไปเที่ยวทะเลบ้างเอ๊ะไม่รู้จะเป็นใครเนาะถอดเสื้อสงกรานต์กันบ้างนะคะโอเคเรามาเริ่มที่คนแรกเลยนะคะพ่อสุดฮอตของเราเนี่ยก็คือคุณพี่ KPN นะคะพ่อของน้องเป่าเป่านะคะก็ไปเที่ยวทะเลใช่ไหมใช่ถอดเสื้อว่ายน้ำเขาไม่ได้โฟกัสที่กล้ามนะคะเขาโฟกัสที่นี่ค่ะคุณแอฟหาครับถูกค่ะหอมหมกใครจะต้องพกข้าวนะช่วงนี้เพราะมีหอมหมกที่ดีอันนี้ก็เรียกว่าแฟนคลับก็ตามกีดกันไปแต่เชื่อมั้ยเป่าเป็นเด็กคนนึงนะขณะเขาไปเที่ยวกับครอบครัวนะนี่ตายขับจากกรุงเทพนี่ก็ขับรถไปยันหัวหินถ่ายรูป2รูปเสร็จแล้วขับรถกลับเคยถ่ายรูปกับเป่าที่ทะเลเป็นชีวิตของดิ่งไงอืมใช่ก็เหมือนกับความสุขเล็กน้อยของนี่นะพูดถึงเรื่องติ่งอันนี้ไม่ได้กัดใครนะแต่แบบคนทำงานกับเราก็ไปเป็นติ่งนะใช่ป่ะติ่งหลายคนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือไม่ได้ด่าใครแล้วไม่ได้ด่าใครไม่ได้เอ่ยชื่อในเตกาโซนโอ้ชื่อตรงไหนอ่ะเออไม่ได้เอ่ยชื่อเลยสบายดักนี่ไม่ได้เอ่ยชื่อเลยอ่ะต่อเ
่อไปปั้นจั่นปรมะคนนี้นะคะปั้นจั่นคนนี้เดี๋ยวจะมีข่าวในอีกข่าวของเราด้วยจริงเหรอใช่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 เพราะว่าล่าสุดเนี่ยเมื่อ2วันก่อนที่ช่วงวันศุกร์เนี่ยมันมีงานประกาศรางวัลของสมาคมภูมิกับภาพยนตร์ในประเทศไทยปั้นจั่นได้รับรางวัลตรงนั้นแต่ได้ยังไงเดี๋ยวมาพูดกันคือปั้นจั่นเนี่ยก็เป็นหนุ่มคนนึงที่ฮอตมาโดยตลอดแล้วก็ล่าสุดก็ได้เป็นพระเอกเต็มตัวจากตัวประกอบมาตลอดเล่นเป็นพระเอกเรื่องปั๊มน้ำมันใช่แล้วได้รางวัลจากเรื่องนี้แหละต่อมารู้จักคนนี้ป่ะฮะกันตถาวรคนที่สามารถมาเปลี่ยน GDP ของช่อง Workpoint ได้เลยทีเดียวหน้ากากผัวหน้ากากผัวหน้ากากผัวต้องพูดตรงๆว่าทำไมถึงได้ฉายาว่าเป็นผู้ที่จะไปเปลี่ยน GDP ของ Workpoint เพราะว่าทุกรายการใน Workpoint มีกันตถาวรแทบทุกรายการฮะคือตั้งแต่มาเป็นรายการหน้ากากใช่ไหมก่อนหน้ากากจะมีปริศนาฟ้าแหละซึ่งกันก็แปลมามีหน้ากาก The Mask Singer Thailand I Can See Your Voice และล่าสุดค่ะวงในจะมีอีก1รายการเรียกว่าตอนนี้เป็นช่วงที่แบบว่ารุ่งมากเขาเรียกว่าน้ำขึ้นที่ตัดแต่ก็มีข่าวกระแสออกมาว่าเขาจะไม่มีลูกในถึงเขาจะแต่งงานจะไม่ปั๊มลูกผ่านไปอ่ะต่อมาค่ะรู้จักไหมคนนี้รู้จักนะคนที่เห็นในละครชื่อเรื่องจำได้นะไม่รู้จำไม่ได้เหมือนกันแต่หลายเรื่องละหมากปรินนะครับหลังจากเพิ่งแบบไปดูดดื่มความรักสวีทสวิสแล้วก็เห็นแบบมีถ่ายรูปกันด้วยก็ไปมารีกับคิมบารีมาต่อไปจันประชากรนะครับก็ติดด้วยก็ติดมีในรูปมีคือวันที่เราไปทำข่าวเขาใส่เสื้อสเก็ตไงร้อยเขาถอดสเก็ตดูสิโอเคเข้าใจเข้าใจแล้วกันเนื้อท่าอะไรอ่ะเข้าใจแล้วคุณผู้ชมนี่ต้องดูแบบว่าตอนนี้ทั้งหน้ากล้องและหลังกล้องนี่แบบอะไรที่แบบว่าวิวมากอ่ะหลายคนคิดว่าน้ำเดินแล้วเลยคือเนี่ยดูแล้วตอนนี้นะคะใต้เก้าอี้ต้องมีกระมังรองนะไม่ไหลกล้องไม่ต้องแพนลงไปข้างล่างรู้สึกมันอุบาทมากอ่ะต่อไปนะคะคนสุดท้ายแล้วค่ะสนยุคนะครับผมติดอุ้ยมีแย่คนนี้มีแบบอีอุ้ยมาด้วยหลังกล้องแรกที่สุดในโลกเลยจริงพิธีกรก็ไม่แพ้กันสำหรับข่าวต่อไปครับเป็นข่าวของใครนะโบแวนด้านะฮะก็มีข่าวดราม่าออกมานะฮะในหัวข้อว่าโบแจ้งข่าวปลดอาน้ำอ้อยนะฮะผู้จัดการส่วนตัวนะฮะประกาศจัดระเบียบเพจอ้างมะลิเรียกยอดไลค์นะฮะก็เป็นกระแสเนาะตั้งแต่ช่วงเมื่อ2ปีที่แล้วใช่จากคุณปอทฤษฎีสหวงแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีกระแสของน้องมะลิเรื่อยๆมาแล้วก็น้องมะลิก็มีดราม่าเยอะเหมือนกันที่แบบว่าต้องให้แบบถ่ายรูปเต้นอยู่หน้าโรงพยาบาลอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าจะมีอะไรนะมีกล่าวถึงเรื่องนี้ลงใน IG ส่วนตัวด้วยเกี่ยวกับกระแสดราม่าของบอกว่านะฮะเพจแต่ละเพจมีมาเยอะมากนะฮะบางเพจก็แสดงตัวตนไม่รู้ว่าเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยบางเพจก็อินบ็อกซ์มาขออนุญาตว่าจะขอชื่ออะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่านี่ก็ต้องถึงเวลาที่แบบต้องจัดระเบียบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะตรงที่น้องก็ยังเด็กด้วยเรื่องของเรื่องคือมารีเนี่ยเป็นกระแสช่วงที่คุณปอป่วยก็คิดว่าจะต้องประกาศเพื่อจัดระเบียบอะไรบางอย่างกับจริงไม่ใช่จะมีปัญหาเกี่ยวกับการปลดอาน้ำอ้อยหรือเปล่าเพราะจริงแล้วอาน้ำอ้อยเป็นผู้จัดการที่มือดีเหมือนกันที่รู้จักเพราะว่าอาน้ำอ้อยเนี่ยดูคิวปอเพียงคนเดียวเขาไม่ได้เหมือนพวกพี่เอสุภาชัยพี่อุวิริยะที่มีเด็กในสังกัดหลายคนอย่างเงี้ยแต่ล่าสุดก็เหมือนกับว่ามีคนเขาคุยกันมาว่าเนื่องจากตอนที่คุณปอเสียชีวิตเนี่ยคุณโบแวนด้าเคยให้สัมภาษณ์ไปว่าจะมีธุรกิจปั้นนักแสดงแล้วส่งเข้าไปเล่นละครแบบนี้ที่มีผู้ชายมาอุ้มน้องมารีจำได้ไหมอันนั้นแหละซึ่งอาจจะมีพันธะทางธุรกิจตรงนี้หรือเปล่าพิมก็เลยกลายเป็นว่าก็จะมีแฟนคลับเนาะหรือว่าติดของน้องมารีนะมากมายหลายคนเลยที่เปิดเพจเองเป็นเพจ FC หรือว่าเป็นเพจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็จุดประสงค์หลากหลายกันไปเนาะคุณโบก็ได้คุยไปบ้างบ้างก็ไม่ได้คุยก็คิดว่าคงจะต้องเป็นประมาณนี้แหละต้องหาวิธีการรอดจัดการคือจริงๆแล้วนะการจัดการเพจหรือว่าการจัดการเพจของติ่งเนี่ยมันเยอะมากโดยเฉพาะดาราดังๆจะมีแบบกลุ่มรักน้องมารีบางทีเป็นมาเป็นกลุ่มแล้วก็น้องมารีแฟนคลับอย่างเงี้ยคือหลักของแม่โบเนี่ยคือคิดเหมือนที่ฟิวเคยคิดว่าเอ้ยเราลงกันมาเป็นเพจเดียวแล้วก็ทุกอย่างอยู่ในเพจนี้ไหมเรามาสามัคคีกันไหมถูกบอกว่าเรามีข่าวประชาสัมพันธ์สัมพิวของน้องแล้วก็บอกเอามาลงในเพจเดียวเนาะแล้วติดตามมาเพจเดียวใต้เจนาราเขาก็ไปพูดเหมือนกันนะว่าสงสัยเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเรายังไม่เจอตัวอาน้ำอ้อยแล้วก็ยังไม่เจอตัวพี่โบแวนด้าเดี๋ยวเจอจะไปถามมาให้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงแล้วก็สุดท้ายแล้วจะบอกว่าหลักๆเนี่ยคุณอาก็ยังดูแลให้อยู่นะใช่ใช่อะไรเงี้ยแต่ว่าทุกวันนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกันมาเพิ่มเติมมากกว่านะจริงๆคือเพราะว่าแบบคุณโบกับคุณอาเขาบอกว่าเขาก็อยู่กันด้วยแบบอิสระแล้วก็มีเรื่องของตลกมากกว่าที่จะมีเรื่องของพวกตัวผลประโยชน์อะไรมากกว่านี้อะไรเงี้ยสำหรับเรื่องนี้ก็เป็นกำลังใจให้ละกันนะครับแล้วก็เรื่องของแฟนเพจด้วยใช่ใช่ใหญ่รวมมันเป็นเว็บเดียวกันเพจเดียวกันน่าจะโอเคกว่าเนาะแต่บังเอิญว่ามันเป็นคนละคนยังไง
เมื่อกี้เกริ่นไปแล้วในเรื่องของภูมิเพราะว่าวันนี้ซูมีไม่กี่ข่าวหรอกซูมีข่าวภูมิเยอะแยะมากมายข่าวเนี้ยซูเห็นข่าวตั้งแต่ตอนประมาณบ่ายโมงกว่าแล้วซึ่งพยายามหาอยู่ว่าคือใครตอนนี้โปรดิวเซอร์เลยบอกว่ามึงก็มาหาในรายการไปเลยว่าคิดว่าเป็นใครใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดวันนี้คือเรียกว่าโยนให้คนดูไปเลยเออถ้าเกิดวันนี้กูหาไม่ได้เป็นใครกูจะถ่ายอยู่อย่างเงี้ยจะตีสามตีสี่จนมึงขึ้นเครื่องพรุ่งนี้กูจะไม่เลิกหาสิอ่ะเมาส์หนักนะครับดาราซีรีส์หุ่นแซ่บนะครับอินบทเจ้าชู้เอาออกมาใช้ในชีวิตจริงเรื่องของเรื่องมันมีซีรีส์อยู่เรื่องหนึ่งณตอนนี้ที่อยู่ในหัวสมองกำลังสนใจอยู่ว่าในซีรีส์เรื่องนี้มันมีนักแสดงหนุ่มแต่คนนี้ไม่หุ่นแซ่บคือเป็นนักแสดงหนุ่มแต่เล่นบทเจ้าชู้ในเรื่องนี้แต่นี่เขาบอกว่าหุ่นแซ่บหุ่นแซ่บก็คือมันใช่หรือเปล่ายังไม่แน่ใจแต่ทีนี้ซีรีส์สไตล์แบบนี้ก็เดี๋ยวนี้ก็เยอะเต็มไปหมดเลยเนี่ยแต่ตอนนี้มันมีอยู่เรื่องนึงเว้ยเรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องนี้เรื่องนี้แสดงว่าใกล้เคียงละจากค่ายไหนค่ายไหนค่ายไหนบอกได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ดิบอกก็รู้ด้วยดิเนี่ยอ๋อแล้วมันมีนักแสดงอยู่ท่านหนึ่งในเรื่องนี้ที่รับบทเป็นผู้ชายเจ้าชู้อยู่ในเรื่องนี้แต่ว่าในบทเนี่ยเขาจะเจ้าชู้กับผู้หญิงแต่มันพีคอยู่ตรงที่ว่าเขาไปเจ้าชู้กับผู้ชายเก่งกว่าชาวสีม่วงแล้วก็เจ้าชู้ไม่ธรรมดาค่ะมีการหลอกให้เปแล้วทิ้งกูไปรับเป็นพ่อแล้วก็อายะสนุกไม่ผูกพันเนี่ยเพศอย่างเราชินอยู่แล้วแต่เราทิ้งเนี่ยแบบมันแย่มากเลยนะคือคุณคิดว่าหัวใจเป็นน้อยสีม่วงของพวกเราไม่ต้องการความรักหรอคะจริงแล้วเขาต้องการความรักนะคุณอย่าไปหลอกให้รักแล้วทิ้งเขาถ้าเกิดจะแล้วทิ้งก็บอกเลยพี่ผมขอ1,500เสร็จแล้วไปเลยอย่างเงี้ยโอเคกว่าเนาะมันดูแบบก็ที่สงสัยนะตอนนี้นะสงสัยมากๆเลยอ่ะนะคือคนนี้เดี๋ยวย้อนกลับไปให้ดูอ๋อคือตามความคิดของฟิวอ่ะนะคือคนคือนะคือนะตอนนี้มันมีซีรีส์แนวเออเมื่อก่อนก็จะเป็นแบบดราม่าตบจูบอะไรเงี้ยใช่ไหมเดี๋ยวนี่คนนี้ค่ะคนนี้ค่ะคนนี้ค่ะทีมงานค่ะคนนี้ค่ะเนี่ยฟึ๊บจบค่ะมาจริงๆก็แบบว่าคือวันนี้เราทำกันบ้านอยู่ณเวลาเนี้ยซีรีส์ที่มันค่อนข้างรุนแรงหรือว่าซีรีส์ที่มีซีนอย่างนั้นเออใช่มันมีอยู่เรื่องเดียวไม่เต็มเลยเนี่ยตอนเนี้ยจริงเหรอเออถ้ามันมีเรื่องอื่นดีมันจะมีทั้งจากที่แบบว่าอยู่ตึกแถวอโศกก็มีซีรีส์เรื่องนี้เหรอเรื่องนี้หุ่นไม่แซ่บนะถ้าเรื่องนี้หุ่นไม่แซ่บนะไม่ใช่อีกเรื่องนึงเสื้อเขาดูแล้วรู้เหรอเรื่องไหนไม่เห็นนี่สิเดี๋ยววันนี้ไม่เป็นหลักฐานเดี๋ยวเอาไปปล่อยแล้วถ้าเกิดปล่อยมาเป็นไงล่ะไม่ได้เขียนในกระดาษไม่พิมพ์ใครเล่นอะก็บอกว่าเป็นนักแสดงแบบรุ่นนี้เลยเป็นรุ่นที่แบบว่าเป็นนักแสดงที่กำลังเรียนพวกไอ้นี่อยู่ในค่ายเลยอะเจนใหม่เหรอเจนใหม่เลยอะไรเงี้ยก็ถือว่ามีฉากที่ค่อนข้างรุนแรงกันจริงเหรอเออนอกจากนี้ยังมีพวกค่ายอื่นๆย่อยๆอีกแล้วสรุปว่าเรื่องเมื่อกี้นี้คือใช่ใช่ไหมเรื่องเมื่อกี้นี้มีใครเล่นบ้างไหนเปิดให้ดูหน่อยไม่ชัวร์แล้วลองไปหาข้อมูลเอาเองจริงเหรอเออจะเป็นนักแสดงเจนใหม่แต่ไม่ใช่ค่ายนั้นพี่บอยขอโทรศัพท์หน่อยสิขอโทษพี่บอยอะหนูอยากรู้อะเดี๋ยวแกอ่านข่าวอื่นไปก่อนช่วงนี้ฉันขอหาข้อมูลก่อนที่อยากรู้แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังมีพวกช่องเคเบิลอื่นๆอีกมากมายที่แบบว่าช่องเคเบิลไม่น่าใช่อ่ะถ้าเกิดช่องเคเบิลไม่น่าให้ความสนใจขนาดนี้อ่ะแต่มันอาจจะมีประเด็นที่แบบว่าคือเดี๋ยวนี้เราก็ต้องยอมรับแล้วว่าช่องทีวีดิจิตอลมันก็ระดับหนึ่งหรือเรื่องนี้วะที่ออกทางไลน์ทีวีเท่านั้นที่คนนี้เล่นด้วยเนี่ยอ๋อแล้วมีอีกเรื่องนึงเหมือนกันที่แบบว่าออนไลน์ทีวีเรื่องนั้นที่เล่นด้วยเนี่ยที่เป็นพิธีกรรายการสั่งอโศกด้วยอ่ะอันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันแต่เรื่องที่เราเขียนเมื่อกี้นี้คือมีผู้ชายรับบทเจ้าชู้ในเรื่องนี้ใช่ไหมมีก็เหรอโอเคแกอ่านข่าวอื่นนั่นแหละฮะเออข่าวอื่นไปเลยต่อข่าวต่อไปค่ะคุณผู้ชมหาข่าวต่อไปค่ะที่นี่เรื่องราวนะจำได้ไหมเมื่อสักครู่นี้ที่มามีใครพูดถึงเรื่องของนี่ใช่ป่ะใครนะปันจันที่บอกว่าได้รับรางวัลด้วยนะฮะมาดูกันว่าเมื่อวันศุกร์ที่28ที่ผ่านมามีการประกาศรางวัลอย่างเงี้ยเหรอนะเรียกว่าเป็นประกาศรางวัลของสมาคมผู้ประกอบภาพยนตร์แห่งประเทศไทยอาจจะคนละอันกับสุวรรณหงส์นะสุวรรณหงส์นี่คือแบบรายการใหญ่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เหมือนกับเป็นรายการของสมาคมผู้ประกอบคือคนทำหนังโดยเฉพาะมารวมกันก็มีสปอนเซอร์เยอะแยะมากมายฮะจ่ายกันไปแล้วนะแล้วก็มีคนดังเข้ามาร่วมงานกันเยอะนะฮะตั้งแต่พิชัยอดัมใหม่ดาวิกาสายป่านอภิญญาเต๋อฉันทวิทย์นะฮะแม็กกี้อาภาภาวิไลนะฮะออสบัณฑิตทองดีก๊อฟธันวรินทร์พี่ก๊อฟแล้วก็โต้งบรรจงปีสันแน่นอนสิครับนะฮะก็เรียกว่ามีมาจากทุกค่ายเลยเป็นทีมนะฮะที่เรียบง่ายก็คือหน้างานจะเป็นหนุมานพบ7ยอดมนุษย์นะฮะแล้วก็ร่วมฟังเพลงนะจากพี่วิโอเลตวอเชียร์ไข่มุกเดอะวอยซ์แม็กกี้อาภานะฮะที่ร่วมการแสดงสดโดยไดเรคเตอร์แบนก็คือเป็นวงที่ผู้กำกับมันเล่นดนตรีด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยไม่เชิญแค่แบบว่าจะทำงานกำกับอย่างเดียวนะผู้กำกับหลายคนก็เป็นนักดนตรีโอ้ฉันรู้แล้วข่าวเมื่อกี้นี้คน
ี้ไปเยี่ยมเว็บสนุกมาแล้วด้วยเออมั่นใจแล้วใช่แล้วใช่คนนี้แน่นอนอ่ะอ่านต่อจะค่อยเฉลยเพราะมีรูปถ่ายคู่กับโลโก้สนุกอยู่ซึ่งรางวัลที่ได้นะฮะปีนี้ประกาศ7รางวัลด้วยกันมีรางวัลอะไรบ้างไหนอธิบายรางวัลแรกก็คือรางวัลเชิดชูเกียรติพุ่มกับภาพยนตร์ผู้มีผู้รูปการต่อวงการภาพยนตร์ไทยจะประกาศกับอันนี้ต้องให้กับพี่พลอนนท์เลยเนาะทำหนังกี่เรื่องกับกี่เรื่องเนาะไม่ใช่อันนี้ก็ให้พุ่มกับระดับอาวุโสไงปีนี้เป็นคุณสมโพธิ์แสงเดือนฉายอ๋อถึงว่าทำไมทีมงานถึงเป็นหนุมานพบเจ็ดยอดมโนสเพราะว่าเขาคือพุ่มกับหนุมานพบเจ็ดยอดมโนสอ๋อเกี่ยวกับทีมงานด้วยเหรอทีมงานเป็นทีมงานเลยฮะให้เป็นทีมงานนี้เลยนะฮะเอายกตัวอย่างมาสักกี่รางวัลเอารางวัลสมทบก่อนพวกรางวัลสมทบหญิงก่อนนะรางวัลสมทบหญิงเนี่ยเป็นแม็กกี้อาภาภาวิไลจากปั๊มน้ำมันอ๋อเคยดูเรียกว่าเล่นในหน้าตบมาพี่แม็กกี้ขาเบอร์แท็กนะคะ089ค่ะเดี๋ยวนะฮะเรียกว่าได้ฟิลมากๆเลยรางวัลสมทบชายนะฮะพี่น้อยวงครูจากขุนพันธ์นักแสดงนำหญิงนะยอดเยี่ยมนะฮะได้แก่ฮะใหม่ดาวิกาโอ้ยภาพยนตร์เรื่อง20ใหม่ยูเทิร์นไวหัวใจรีเทิร์นนะฮะต่อปารางวัลนักแสดงนำชายยังไม่ได้ประกาศเลยพวกบ้ารางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมนะฮะเต๋อชันทวิทนะเสวีคนนี้ได้ชัวร์อยู่แล้วรองชนะเลิศนักแสดงนำชายนะครับปั้นจันปอละมาอิ่มอันนี้อโนไทยอิ่มอโนไทยนะฮะจากเรื่องปั๊มน้ำมันเรียกว่าปีนี้เนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาเป็นปีไม่ธรรมดาของพี่ก๊อฟเหมือนกันเนาะเรื่องปั๊มน้ำมันหลังจากที่ถูกเพจนึงนะฮะด่าไปเยอะมากนะฮะจากเรื่องก่อนๆน่าสนใจว่าดาราเขาร่วมกันครับข้างแล้วก็เป็นหนึ่งในงานที่เป็นงานของคนกำกับคนกำกับหนังอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะที่แบบมาเจอกันมีงานแบบนี้โอเคฮะก็เป็นอันว่าสำหรับสัปดาห์นี้หมดแล้วหรอหมดแล้วจริงหรอวันนี้ครบไวเนาะอ๋อยังเหลือที่ค้างไวนะครับที่บอกว่าจะเฉลยอันนั้นนะครับอ่ะเฉลยจริงหรอเป็นเรื่องที่แท็บพิมพ์ในคอมนี่แหละรู้ละแล้วคือเมื่อก่อนอ่ะเคยเล่นซีรีส์อักษรย่อ O กับ V เป็นส่วนผสมมี O กับ V ลองไปหาดูนะคะซิว่าจะเป็นคนนี้นะอันนี้คือความคิดซินะนี่ไงน้องคนนี้ไงที่เล่นเนี้ยนี่ๆๆแล้วเด็กนักแสดงคนนี้ก็มาเล่นในเรื่องที่เธอพิมพ์ให้ฉันเมื่อกี้เนี้ยนี่ๆๆ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 ๆ
คณะถ้าไม่ใช่คนนี้ก็ต้องย้อนกลับไปในซีรีส์ที่เราพูดถึงเอาที่หน้าเทมเพลตหรือว่าโปสเตอร์หรือว่ารูปภาพที่แปะเป็นหน้าปกของคลิปอะมักจะเป็นสีเหลืองแล้วกันเอาประมาณนั้นเอาประมาณนั้นเป็นพอของปากของคอสำหรับใครก็ไปติดตามหาดูกันเอาเองนะใช่ไหมคลิปนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมด่าเต็มเลยแล้วเขาไม่เข้าใจเราทำไมเว็บพวกนี้เขาไม่เขียนตัวย่อลงไปวะจะได้แบบมีแบบมีความใบ้บ้างฉันก็งงกันไม่คืออาจจะใช้คำย่อไม่ได้เพราะว่าแบบดารารุ่นเก่าๆใช้คำย่อกันเต็มไปหมดแล้วอ๋อหรอก็ใส่ไปดีเอาสระมาใส่ก็ได้นี่เขาจะไปดูก็ใส่สระไปดูดาราสระอีอะไรเงี้ยนะประมาณนั้นแหละชื่อดีมากจบกันลงเพียงนี้และการผอมเปล่าผอมคอดูแลสุขภาพด้วยช่วงนี้ฝนตกด้วยอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยใช่ฮะเดี๋ยวฝนก็จะตกในห้องนี้นะฮะเราก็ต้องแบบว่านะฮะต้องใส่ชุดให้หน่อยครับห้องก็มีหลังคาห้องก็มีแอร์ห้องก็มีกระจกฝนคงไม่สาดเข้ามาเลยสำหรับวันนี้นะพวกเรานะฮะยังฮะพวกเรานะฮะก็ต้องขออนุญาตลากันไปก่อนนะฮะพบกันใหม่นะที่หน้าไม่เจอแท็บใครมาแทนหน่อยยังไม่รู้คงสวยแล้วไงโอเคครับสำหรับวันนี้นะพวกเราสองคนก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับกูเหนื่อยสวัสดีพูดคำว่าสวัสดีด้วยสวัสดีค่ะเอาใหม่ไม่ดังสวัสดีค่ะไม่ได้ไม่เดี๋ยวฟิลเป็นอะไรเสียงเป็นอะไรเดี๋ยวนะฟิลบอกตอนที่อ๋อจะทำลิ้นเปี้ยฟิลจะทำลิ้นเปี้ยให้ขาวสบายดีไหมแต่เดี๋ยวเป็นลิ้นเปี้ยดีค่ะแล้วสำหรับน้าเชิญมาละค่ะแล้วเลยก็ขอบคุณเวก็ยังขาวอ่ะชนะสวัสดีฟิลว่ารักกันค่ะขอลาไปก่อนนะคะอยากทิ้งมันตกลงที่ตรงนี้มากเลยอ่ะโอ้โหน่าตกใจมากทุยไม่ใช่